สวัสดีค่ะเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้รู้กันหรือยังว่าจะทานอะไรกันดีถ้าคิดไม่ออกเบี้ยนขอเสนอเมนูต้มจืดหัวไชเท้ายัดไส้หัวไชเท้ากรอบกรอบยัดไส้หมูเต็มๆคำน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมซดน้ำซุปอุ่นๆทานแล้วโล่งคอมากพร้อมจะหิวกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจดสูตรเลยค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำหัวไชเท้ามาหั่นส่วนหัวและท้ายออกค่ะจากนั้นหั่นส่วนที่เหลือเป็นชิ้นเท่าๆกันเสร็จแล้วค่อยๆปอกเปลือกออกค่ะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆปลอกนะคะหัวไชเท้าของเราจะได้สวยงามน่ารับประทานค่ะปลอกให้หมดเลยนะเสร็จแล้วนำหัวไชเท้าที่ปลอกเปลือกเมื่อครู่มาคว้านเอาเนื้อด้านในออกด้วยมีดแกะสลักค่ะที่ต้องใช้มีดแกะสลักเพราะว่าใช้ง่ายเวลาควานเอาเนื้อหัวไชเท้าออกเรียบร้อยแล้วจะได้รูปวงกลมสวยงามน่ารับประทานค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนได้เลยจากนั้นนำขึ้นช่ายมาหั่นส่วนรากออกแล้วหั่นส่วนต้นที่เหลือเป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะมาถึงขั้นตอนการทำเครื่องหมักค่ะใส่รากผักชีกระเทียมและพริกไทยดำลงไปในครกเลยค่ะจากนั้นโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันจนละเอียดค่ะเสร็จแล้วนำหมูสับมาใส่ภาชนะแล้วใส่ส่วนผสมที่โขลกเมื่อครู่ลงไปเลยค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมใส่ลงไปให้ฉ่ำๆได้เลยนะจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีกับหมูสับเลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการยัดไส้หัวไชเท้าค่ะนำหัวไชเท้าที่ควานเนื้อไว้แล้วมายัดไส้หมูสับได้เลยขั้นตอนนี้ต้องยัดไส้ให้แน่นๆเลยนะคะจัดแต่งเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเวลาที่หมูสุกจะได้น่าทานสุดๆไปเลยค่ะขั้นตอนการต้มใส่ซุปก้อนลงไปในน้ำที่กำลังต้มได้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่หัวไชเท้าที่ยัดไส้หมูเรียบร้อยแล้วลงไปจากนั้นค่อยๆตักฟองด้านบนออกค่ะน้ำซุปแกงจืดของเราจะได้ใสน่ารับประทานต้มไปสักพักเมื่อหมูเริ่มสุกก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะจากนั้นค่อยๆตักฟองด้านบนออกอีกครั้งค่ะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขั้นตอนสุดท้ายโรยขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยกลงเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะกับเมนูต้มจืดหัวไชเท้ายัดไส้หัวไชเท้ากรุบกรุบยัดไส้กับหมูสับนุ่มๆสดน้ำซุปร้อนๆกับข้าวสวยฟินเวอร์ทำตามกันได้เลยนะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ